astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่อยู่ในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับวันนี้ก็อาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับวันนี้ก็เรามาเจอกันในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์นะครับนะอาจารย์แก๊ปก็รับผิดชอบในส่วนของคณิตศาสตร์ด้วยนะคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับแต่วันนี้มาอยู่ในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์ครับเราจะมาเฉลยข้อสอบกันนะปี63ครับก็ EP นี้เนี่ยน่าจะเป็น EP ที่6แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ EP ที่6ใครที่พลาดชม EP 1ถึง5เนี่ยนะครับสามารถติดตามใน YouTube ได้นะครับอาจารย์แก๊ปไลฟ์สดเสร็จก็เอาไปลงใน YouTube ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถแชร์เก็บไว้ได้นะครับหรือใครจะขี้เกียจดูใน YouTube อ้าวแชร์เก็บไว้ดูได้นะครับก็ฝากแชร์หลายๆคนที่เข้ามาด้วยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆเนาะส่งต่อความสำเร็จกันนะครับก็ทักทายพวกเรานะครับน้องแพลวน้องแพลวณภานะครับน้องนิทาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่อาจารย์ทักทายไปแล้วนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์นะครับนี่เราได้ติวกันไปแล้วหลายครั้งมากๆนะครับกับข้อสอบที่เคยออกนะใครพลาดชมนะครับพลาดชมน้องสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับรีบเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวสนามต่างๆในปี64เนี่ยมันเริ่มจะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเตรียมตัวไว้จะได้ไม่พลาดในสนามถัดๆไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเจอกันได้นะครับนะสวัสดีค่ะชวนคุณจุ่มอีกแล้วครูจุ่มนั่นอยู่ในคอร์สออนไลน์ครับน้องๆคอร์สออนไลน์ใครอยู่ในคอร์สออนไลน์ไปดูได้เลยนะครับตอนนี้คอร์สออนไลน์ก็ติวอยู่ด้วยนะครับน้องสำหรับติวฟรีตรงนี้น้องดูย้อนหลังก็ได้นะครับนะน้องยุพรัตน์แชร์เก็บไปดูย้อนหลังได้แต่ในกลุ่มออนไลน์นะไปดูก่อนเลยนะครับนะแยกกันนะครับในกลุ่มออนไลน์กับหน้าเพจแยกกันนะครับอันนี้อาจารย์ก็ได้ติวไปแล้วนะครับนะพวกนี้ติวไปหมดแล้วเรามาเก็บสแปร์กันจากรอบที่ผ่านๆมานะครับน้องจะได้เอาไปประยุกต์ต่อได้ในสนามอื่นๆครับนะอ่ะข้อสอบปี63ครับ EP ที่6นะวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่20นะครับเดือน10พ.ศ.2563นะครับเราก็ผ่านการสอบครูผู้ช่วยมาแล้ว1รอบปี63นะครับของสนามสพท.นะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเฉลยข้อสอบครูกทม.กันนะครับอ่ะทุกคนครับข้อนี้ออกข้อสอบมาในปี63ครับแล้วน้องต้องทำให้ได้อันนี้ถือว่าไม่ยากครับเขาถามว่าถ้า AND แล้วก็ EQF แล้วก็ THE แล้วก็ XKG แล้ว COM ไปอะไรตัวนี้ตอบเป็นตัวอักษรครับตอบเป็นตัวอักษรนะอาจารย์จะให้เวลาสักกี่วิดีมาให้เวลาสักน่าจะ30วิดีกว่านะครับลองทำดูนะพร้อมกันนะข้อนี้ครับข้อสอบภาคกนะครับวันนี้ใครทำได้เท่าไหร่คอมเมนต์มานะครับคุณครูทำได้เท่าไหร่คอมเมนต์มานะฮะคอมเมนต์มาครับตอบเท่าไหร่คอมเมนต์มาอันนี้ไม่มีช้อยเพราะคนจำข้อสอบมันจำได้ไม่หมดครับน้องทำได้เท่าไหร่พิมพ์มาเลยครับทำได้ตัวอักษรเท่าไหร่พิมพ์มาเลยระหว่างนี้อาจารย์แก๊ปจะเฉลยไปด้วยนะครับถือว่าทำไปพร้อมๆกันเมื่อกี้ไม่ได้เวลานั่งเฉยๆนะครับคุณครูครับใครมีเวลาหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับฝึกทดไปพร้อมๆกันเนาะใครไม่ได้ติวออนไลน์กับอาจารย์แก๊ปก็ตอบได้นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะทดในกระดาษพิมพ์เข้ามานะครับเบื้องต้นที่เราไปสอบเนี่ยน้องจะต้องดูก่อนว่าเอ๊ะแล้วตัวอักษรพวกนี้เนี่ยมันทำแล้วมันได้ไปหาอะไรนะครับวันที่น้องสอบน้องจะต้องดูก่อนเลยว่ามันออกกี่ข้อนะครับอย่างปี63รอบที่ผ่านมาเนี่ยมันออกทั้งหมด3ถึง4ข้อถ้าจำไม่ผิดนะนี่ข้อที่3แล้วนะครับมันออกทั้งหมด3ข้อนะฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคุณครูครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามันเหมาะสมกับที่เราจะทำหรือไม่นะโดยส่วนตัวอาจารย์มองว่าถ้าน้องไล่ A ถึง Z เนี่ยแป๊บเดียวมันก็จบแล้วนะครับแล้วให้ตัวเลขแทนตัวอักษรครับนี่อย่างน้องหลายคนตอบมาเห็นไหมบางคนอาจจะแม่นภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือใครอาจจะไม่แม่นฟังอาจารย์แก๊ปตรงนี้ครับน้องแค่ไล่ A ถึง Z ขึ้นมาเพราะมันใช้ตั้ง3ข้อนี่ไล่เลยครับ A B C A
B C D E เนี่ยไล่มาเลยครับเดี๋ยวมันใช้หลายมันใช้หลายข้อไง A B C D F G F G ตรงนี้นะ H นี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปากกาจะไม่ค่อยติด H A B C D F G H นะ I นะครับปากกาไม่ติด I J เอ๊ะปากกาไม่ติดเป็นไรเนี่ย I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ประมาณนี้ไล่มาเลยเห็นไหมบางคนไล่แล้วเห็นไหมคือถ้าใครมีปากกาอยู่ที่บ้านเนี่ยทดเลยครับอย่านั่งฟังอาจารย์แก๊ปรอบเดียวไม่ใช่นั่งฟังไปเรื่อยนะคณิตศาสตร์ไม่ได้ครับคณิตศาสตร์เนาะจะต้องนะหัดทำแบบนี้แหละหัดทดเองครับบางคนอาจจะมีวิธีไม่เหมือนอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะครับพอน้องได้แบบนี้เสร็จทำยังไงต่อเรียงตัวเลขออกมาครับเรียงออกมาเลยครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บางคนบอกอยู่ในห้องสอบหนูท่องไม่ได้เลยนะ A ถึง Z นะท่องไม่ออกเลยนะอันนั้นก็แล้วแต่คนแล้วนะครับนะความตื่นเต้นช่วยไม่ได้ครับนะบางคนเข้าไปมือสั่นหมดเลยนะครับนะ15 16 17 18 19 20 21 22 23 24บางคนบอกหนูเสียเวลาไหมอาจารย์บอกเลยนะครับมันใช้ทั้ง3ข้อนะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาหรือไม่เสียครับนะไล่แป๊บเดียวนะมันใช้ได้ตั้งหลายข้อนะแต่วันนี้อาจารย์ไล่จะไล่พวกเรานิดนึงนะครับตรงนี้เขียนตรงไหนดีตรงนี้เนาะเห็นชัดๆนะครับพอน้องได้แบบนี้มาแล้วทำไงต่อครับเราก็ไปดูครับว่าตัวอักษรเนี่ยมันเป็นยังไงนะโดยเบื้องต้นเนี่ยมันมักจะเป็นตำแหน่งใครตำแหน่งมันน้องดูตรงนี้ครับ A เนี่ยมันคือ1ใช่ไหม A มันคือ1 E ล่ะเราก็มาดูครับ E มันคือ5นี่ E มันคือ5นะ A คือ1นะ E คือ5ต่อไป T ครับ T เราก็มาไล่ดู T ครับ T T T 20ครับ T 20ใช่ไหมทียี่สิบนะใส่เข้าไปนะต่อไปครับ x x เท่าไหร่ครับ x x 24ครับ x 24พอเห็นตรงนี้พวกเราเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเราเห็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวเลขกับตัวอักษรเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันคือมัน1แล้วมันก็5มันเพิ่มขึ้นอะไรครับมันเพิ่มขึ้น4ครับตรงนี้20แล้วมันก็มา24มันเพิ่มขึ้น4เพราะฉะนั้นเราก็มาดูครับว่า C เนี่ยมันแทนเลขอะไร C เราก็มาดู C C มันคือ3 3บวก4มันก็ต้องเป็น7ใช่ไหมครับ7มันก็จะมาตกที่ G ครับแล้วก็ได้ G ตรงนี้มาเห็นไหมนี่ค่อยๆไล่แบบนี้ออกมานะครับนะถึงว่าอาจารย์ว่าเลยว่าวันสอบมันไวกว่านี้แน่นอนครับคุณครูครับแต่วันนี้อาจารย์ช้านิดนึงเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันบางคนเพิ่งเคยเจอแบบเนี้ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับบางคนเพิ่งเคยสอบครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะบางทีเจอแล้วไม่รู้ทำอะไรก็มีครับนะฮะต่อไปครับ N ครับเราก็ดูตัวอักษรถัดมานะครับ N ตัวนี้นะ N ตัวนี้เราก็มาดู N N N 14ใส่14ไว้อาจจะใส่ข้างล่างหน่อยเดี๋ยวมันทับกัน14ต่อไป Q Q Q คือ17ครับใส่ข้างล่างนะ17เพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม3ครับเพิ่ม3ต่อไป H ครับ H แล้วก็มาดู H ครับ H คือ8ถ้าเพิ่ม3จริงมันต้องเป็น11ดู K ครับ K เป็น11ใช่เลยนะครับนี่ฮะใช่เลยครับเห็นไหมครับนี่ดูเลขที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องเพิ่มทีละ3ฝากขอบคุณคุณครูที่แท็กเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากวันนี้เรามาติวฟรีภาคกคณิตศาสตร์กันนะครับน้องจะเจอกับอาจารย์เนี่ยทุกวันอังคารนะครับ1ทุ่มตรงนะที่เพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยยูเตอร์นะครับอันนี้คือเพจภาคกนะครับภาคขอนี่จะไปอยู่ในเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับอันนั้นคนละเรื่องกันนะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ก็ฝากด้วยนะครับมาดู O ครับ O O เรามาดู O อยู่ไหนนะ O 15 O 15บวก3ก็ต้องไปแล้วฮะบวก3ก็ต้องไป18ครับแล้วก็มาดู18 18เป็น R ครับนี่น้องทำเสร็จสเต็ปงี้ไปเรื่อยๆวันสอบดีกว่านั้นอีกช้อยครับวันสอบมันมีช้อยน้องเห็นช้อยอันไหนขึ้นด้วย GR ก็จบแล้วนะครับแต่วันนี้มันไม่มีช้อยแล้วก็ทำไปเต็มๆเลยนะมาดูครับตัวอักษร D ครับเป็นเลข4ครับใส่4ไว้ต่อไปตัวอักษร F เราก็มาดู F F เป็น6ครับ
เอเป็น6บวก2บวก2เอามาดูสิว่าตัวถัดไปบวก2มั้ยต่อไป e e คือ5 e ค่า g เป็น7เห็นแล้วมั้ยฮะ g เป็น7ทุกคนดูสีฟ้าตรงนี้นี่สีฟ้า4แล้วมา6 5แล้วมา7นะครับต่อไปเรามาดูที่ m ตรงนี้ครับบวก2ครับ m เรามาดูครับ m ตัวอักษรก็คือแทนเลข13บวก2ก็ต้องเป็น15พอน้องดู15ก็จะกลายเป็น o เห็นไหมครับข้อนี้เลยตอบ g r o จบครับ g r o ขอบคุณมากครับหลายๆคนแหมตอบมาเยี่ยมมากๆเห็นไหมฮะให้คอมเมนต์กันนะคุณครูให้คอมเมนต์กันว่าตอบเท่าไหร่นะครับนะแล้วดูเป็นวิธีไว้นะครับใครที่อาจจะยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรดูไว้เป็นวิธีการนะครับแล้วที่ดีไปกว่านั้นครับที่ดีไปกว่านั้นนะน้องทำเสร็จแล้วถ้าวันสอบทำครั้งเดียวถูกต้องไหมฮะมันใช้ในข้อถัดไปได้นี่เห็นไหมใช้ในข้อถัดไปได้ครับคุณครูเพราะฉะนั้นไม่เสียเที่ยวแน่นอนครับข้อ33ครับ M O M P O K S O I V O G แน่นอนครับตัวตรงกลางคือ O แน่นอนแล้วตัวอื่นล่ะตอบเท่าไหร่ครับคุณครูทางบ้านคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามานะตอบเข้ามาพร้อมๆกันครับว่าตอบเท่าไหร่พิมพ์มาได้เลยครับให้เวลา30วินาทีครับแหมเหมือนข้อสอบจริงเลยหลายคนที่ไล่ภาษาอังกฤษนี่ไวมากเลยนะนี่เอาตามตรงนะจันแก๊ปตอนอยู่ในห้องสอบนะอาจารย์ไล่ A B C เนี่ยนะฮะไล่อยู่2รอบรอบแรกเฮ้ยทำไมไม่ครบ26ตัววะนะคือไล่ไปทั้งงงไปนะข้อสอบมันเยอะไงวันนั้นข้อสอบปี63อ่ะมัน100ข้อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเขียนกำกับตรงนี้ไว้เนี่ยเราจะได้ไม่พลาดหลายคนอาจจะมีวิธีอื่นด้วยนะก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะต่อไปครับเรามาดูข้อนี้เฉลยกัน MP S V ดูอักษรตัวหน้าก่อนนะครับ M M เราก็มาดูครับ M M คือตัวอักษร13ครับแทนเลข13 P ล่ะ P เรามาดู P ครับ P คือ16ครับต่อมามาดู S ครับ S คือ19เริ่มเห็นแนวโน้มตัวเลขแล้วนะ13 16 19แสดงว่าตัวต่อไปต้องเป็น22แน่นะครับเราก็มาดูครับ V 3 3 S V V จะเป็นเท่าไหร่ฮะV V เราเป็นเท่าไหร่เนี่ย V เราเป็น25เรามาใส่25ตรงนี้25เป็น25เรามาดูครับเราคนได้ TOE ด้วยนะ YOE เอามาดูครับมาดูนะTUV V เนี่ยของอาจารย์อะไรวะเนี่ยนะเดี๋ยวนะ V TUV เดี๋ยวมันอยู่ XY นะ Y นี่ Y นี่หว่าอะไรของเราของอาจารย์วันนี้ Y เห็นไหมนี่ผู้พูดไม่ทันขาดคำเลยนะเอ๊ะว่ามันใหม่มันอยู่ท้ายสุดจังวะเนี่ย V V เราคือ22 V เราคือ22ต่อไป3 3 3ต่อไปต้องเป็น25โอเคขอบคุณครับคุณครูเห็นไหมนี่อาจารย์ยังไล่ไม่จบเลยไหมยังไล่มาเป๊ะมัน V มันอยู่ท้ายสุดจังวะนะเริ่มสังเกตนะแต่วันสอบมันต้องมีช้อยอยู่แล้วน้องจะรู้ว่าตัวเองผิดหรือถูกเนี่ยดูได้ไม่เป็นไรนะครับต่อไปต้องเป็น25ครับ25ก็ตรงกับ y ครับคุณครูครับ y แล้วก็ได้ y มาแล้ว y นะ o แน่นอนครับตรงกลางคือ o แน่นะต่อไปมาดู m k i g ต่อนะครับ m ก็คือ13เหมือนเดิมครับ k k เรามาดูครับ k k ก็เป็น11นี่11 i i เราเป็น i เราเป็น9ครับ i เราเป็น9เอ้ยลดลงนี่นะเห็นไหมลดลงนะต่อไป G G เราเป็น7ครับเพราะนั้นตัวต่อไปต้องถอยลงนะก็ต้องเป็นถอยลง2เหมือนกันมัน2 2 2 2 2 2ใช่ไหมนี่2 2 2ใช่ไหมครับนี่ต่อไปก็7ลบ2ก็กลายเป็น5แล้วก็มาดู5 5ก็ตรงกับ E ครับอันนี้ก็เป็น Y O E
นะครับบางคนออกจากนอกห้องสอบมานะเสียดายมากเลยเนาะบางคนเสียดายมากน่าจะทำก็ดีนะแต่ว่าไม่ว่ากันนะครับเอาไว้เป็นประสบการณ์นะครับนะเรามาคุยวันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆนะฮะอ่ะต่อไปครับขออนุญาตเอาไปข้อถัดไปด้วยขี้เกียจเขียนใหม่นะข้อถัดไปตอบเข้ามานะครับคุณครูครับตอบเข้ามาฝึกด้วยเนาะฝึกความไวด้วยวันสอบจริงเนี่ยน้องจะต้องไวต้องไวอย่างเดียวบอกไว้เลยนะครับช้าไม่ได้อะวันจริงนะน้องช้าไม่ได้แน่นอนนะข้อนี้ครับ A B E B G J C L O D Q T ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาดูกันครับ30วินาทีพอนะครับคุณครูครับนี้ก็เหมือนเดิมครับวันนั้นออก3ข้อด้วยกันแต่จําได้ว่ามันเยอะกว่านี้นะเท่าที่จําได้นะจํานวนข้อไอ้ข้อสอบแบบนี้นะมันประมาณสัก4ข้อนี่แหละประมาณนี้นะแต่จําได้ไม่หมดแล้วนะครับก็จําไว้พวกเราไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะเขาเรียกอนุกรมที่เป็นตัวอักษรครับมี3ตําแหน่งครับเห็นชัดเลยทุกคนดูตําแหน่งแรกนะ A B C D แน่นอนต่อไปต้องe แน่นอนอันนี้ไม่ต้องไล่ตัวเลขนะครับอันนี้ไม่ต้องไล่ครับคุณครูครับเราใส่ e ได้เลยครับตัวแรกนะใส่ e ได้เลยตัวไป b g l q อันนี้ถ้าใครมองไม่ออกใส่ตัวเลขเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับ b เป็น2ครับ b เป็น2 g g เราเป็นเท่าไหร่เป็น7ครับ l เราเป็น12 q q เราเป็นเท่าไหร่17สังเกตว่าตัวเลขประจำตัวอักษรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละ5เพราะนั้น17แล้วบวก5ก็จะกลายเป็น22แล้วก็ไปเหลือบดูครับ22นะช้อย22 22ที่เราเขียนมาก็เป็น V ครับใส่ V ไป EV มาแล้วนะ EV มาแล้วนะต่อไปครับ E J O T เราไปดู E E คือ5J ทำไปบ่อยเดี๋ยวก็จินครับ J J เป็น10O O เป็น15แสดงว่า T ต้องเป็น20แน่เลขประจำตัวอักษรจะเพิ่มขึ้นทีละ5นะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเป็น5เป็นเท่าไหร่ครับ25แล้วก็จะได้ไป25เป็น y นะครับบางคนบอกอยากให้ข้อสอบนี้ออกจริงๆจังเลยค่ะออกไปแล้วครับออกไปแล้วปี63นะครับบางคนนั่งดูไลฟ์สดไม่รู้เลยว่าข้อสอบนี้ข้อสอบจริงนะบางคนบอกหนูเปิดไม่เจอเลยค่ะอาจารย์กะนะอะไรมันก็ไม่รู้นะอันนั้นก็แล้วแต่น้องแต่ละคนเนาะบางทีหาไม่เจอนะครับตื่นเต้นจนหาไม่เจอเพราะนั้นข้อนี้ตอบ EVY นะครับ EVY นะอาจารย์จำได้มันออก4ข้อนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าอาจารย์จำมาได้แค่นี้แหละ3ข้อนะครับก็ให้พวกเราได้รู้ไว้เนาะว่าข้อสอบปี63เนี่ยก็เคยออกที่เป็นอนุกรมที่เป็นตัวอักษรด้วยนะครับนะฝากพวกเราไว้แล้วกันนะครับมาดูข้ออื่นออกอะไรกันบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไม่ใช่ดูเฉยๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะได้มาเฉลยข้อสอบกันแบบนี้เรื่อยๆเนาะคุณครูจะได้เห็นข้อสอบเยอะๆนะครับข้อ35ครับ35ครูจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยตอนแรกครูขับรถออกจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออกจากนั้นเลี้ยวซ้ายและขับตรงไปเรื่อยๆจนถึงบ้านนักเรียนแล้วบ้านนักเรียนอยู่ทางทิศใดของโรงเรียนช้อยมี4ช้อยครับอันนี้มีช้อยใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์มานะครับนะ3ถ้าตอบ1ตอบมานะครับเนี่ยแม้รู้สึกว่ามีข้อที่มีตัวเลขอยู่ใช่นะครับเหมือนรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่จำได้ไม่หมดนะครับใครจำได้รอบหน้าเนาะใครไปสอบมานะครับเขียนข้อสอบมาส่งมาเลยนะครับเอาแค่ลางๆได้นะครับข้อนี้30วิครับคุณครูเรื่องทิศนี่เจอทุกปีครับ
เรื่องทิศใครอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะมันก็จะหลอกระหว่างทิศกับการเลี้ยวนะมันจะหลอกระหว่างทิศกับการเลี้ยวเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับเขาบอกว่าเริ่มเดินทางออกจากโรงเรียนนะครับโรงเรียนสมมติตรงนี้เป็นโรงเรียนแล้วกันนะโรงเรียนนะครับออกไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ออกทิศตะวันออกนี้นะครับตะวันออกอย่างนี้ก็แล้วกันนะประมาณนี้นะครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายสังเกตดีๆนะครับมันจะมีระหว่างทิศกับการเลี้ยวเนี่ยหน้าเนี่ยเราหันไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมพอเราเลี้ยวซ้ายมันก็ต้องขึ้นบนถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องถ้าใครเคยสอบครูผู้ช่วยส่วนดุสิตเนี่ยจะรู้นะครับว่าข้อสอบเนี่ยต้องเจอประมาณนี้แหละนะครับเลี้ยวเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ขับตรงไปเรื่อยนะครับจะถึงบ้านนักเรียนพอดีแล้วก็ถามว่าบ้านนักเรียนเนี่ยอยู่ทางทิศใดของโรงเรียนนะครับโรงเรียนอยู่นี่ครับทิศอยู่นี่เห็นไหมเหนือใต้ออกตกนะครับอันนี้ก็ต้องทิศตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้นะอันนี้ไม่น่ายากนะครับไม่น่ายากอันนี้สามารถทำกันได้ข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่1ครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนเลยทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เห็นข่าวคร่าวๆมาแล้วนะครับท้องถิ่นนะเตรียมตัวนะครับท้องถิ่นนะครับเตรียมตัวน้องก็จะเจอคณิตไทยอังกฤษเหมือนเดิมแหละนะครับจะหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าน้องเตรียมอ่านไปเถอะครับคณิตไทยอังกฤษนะครับเตรียมอ่านได้เลยครับ3วิชานี้นะแล้วกฎหมายของท้องถิ่นสอบท้องถิ่นจะไม่สอบกฎหมายท้องถิ่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเถอะครับนะวันนี้อาจารย์เห็นหนังสือที่ประชุมคร่าวๆแล้วแหละนะครับก็เตรียมตัวไว้เถอะนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับน่าจะบรรจุทันเดือนมกราปี64นะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเรื่องข่าวสารนะตามนะครับตามดีๆนะแล้วอย่าเพิ่งท้อใครที่บอกว่าหนูสอบไม่ได้ปี63หนูท้อมากเลยนะน้องอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปนะครับนะเดี๋ยวน้องถ้าน้องพยายามเดี๋ยวโอกาสนั้นนะถ้ามันมาถึงน้องจะเป็นคนแรกที่คว้ามันได้นะครับอ่านหนังสือทุกวันครับอ่านวันนิดวันหน่อยเสริมตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วจะช่วยพวกเราได้นะครับในการเตรียมตัวสอบนะไม่ใช่พวกเราทิ้งการสอบไประหว่างทางเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นอะไรที่เราคิดไม่รอบคอบนะครับถ้าคิดที่รอบคอบดีๆเนี่ยอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปครับก็จะช่วยพวกเราได้นะครับนะทุกคนครับมาต่อกันครับข้อที่36ครับ36ครับในการผลิตสินค้า240ชิ้นเครื่องจักร A เนี่ยจำนวน1เครื่องและเครื่องจักร B จำนวน1เครื่องช่วยกันผลิตจะเสร็จในเวลา24ชั่วโมงแต่ถ้าใช้เครื่องจักร A 2เครื่องและเครื่องจักร B 1เครื่องช่วยกันผลิตจะเสร็จภายใน18ชั่วโมงโจทย์ถามว่าถ้าเครื่องจักร A 1เครื่องและเครื่องจักร B 2เครื่องช่วยกันผลิตเนี่ยจะเสร็จภายเวลากี่วันช้อยมี8มี14มี42มี72ครับให้เวลาสัก30วิลองให้น้องได้ทดนิดนึงทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับลองทดครับหัดครับคุณครูครับหลายคนสอบถามกันมาเยอะมากว่าข้อสอบปี63เนี่ยมันยากหนูจะทำยังไงอาจารย์บอกเลยว่ายากจริงครับแต่ถ้าน้องอยากประสบความสำเร็จในการสอบครูผู้ช่วยนะครับน้องจะต้องเขาเรียกว่าไงจะต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานคณิตศาสตร์ให้เป็นหลายคนบอกมีคอร์สเรียนที่แบบเอาแบบเก่งเลยมันมีไหมฮะถ้ามีอาจารย์บอกเลยครับอาจารย์ให้น้องเรียนไปแล้วแหละนะครับแต่ทุกครั้งที่ติวคณิตศาสตร์เนี่ยน้องต้องเก่งพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่น้องจะไปทีละขั้นไปทีละขั้นเนี่ยนะขนาดตอนน้องกว่าจะวิ่งได้น้องต้องเดินก่อนนะบางคนต้องคานก่อนตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นการที่น้องจะเดินให้มั่นคงเนี่ยน้องจะต้องคานให้เก่งก่อนคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันครับน้องก็ต้องปูพื้นฐานให้เก่งก่อนอาจารย์จึงบอกว่าถ้าใครอยากเก่งคณิตศาสตร์ไม่มีหรอกครับคอร์สที่ทำให้น้องประสบความสำเร็จในปิ้งเดียวเลยเนี่ยไม่มีถ้ามีแสดงว่าเขาหลอกน้องๆแน่นอนเพราะนั้นในคอร์สเรียนแต่ละคอร์สเนี่ยต้องวางบทเรียนไว้ให้ดีพออย่างโจทย์พวกนี้เนี่ยวันนี้ใครยังฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็คือไม่เข้าใจนะอันนี้ไม่ได้กวนนะครับนะฟังแล้วไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจน้องฟังซ้ำๆครับอาจารย์ใส่ไว้ใน YouTube ด้วยใส่ไว้ใน Facebook ด้วยกดแชร์ไว้ได้เลยนะครับหรือใครยังไม่พอใจสามารถสมัครคอร์สออนไลน์ได้อีกนะครับคอร์สออนไลน์ก็มีหนังสือยังมีเลยนะครับสามารถติดตามได้อย่างข้อนี้ครับมาดูวิธีการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยสิ่งที่อาจารย์สอนลูกศิษย์บ่อยๆคือน้องจะต้องวิเคราะห์ในโจทย์ให้ดีว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับ
ข้อนี้หลักๆคืออะไรครับอันหลักๆคืออะไรถ้าอาจารย์ถามลูกศิษย์อาจารย์ประจำอาจารย์ถามว่าหลักๆเขาถามว่าไงหลักๆตัวละครข้อนี้เขาพูดถึงอะไรฮะพูดถึงสินค้า240ชิ้นถ้าข้อสอบวิชาเอกนะครับเขาจะไม่มีตรงนี้มาให้เห็นไหมไม่ได้นอกหลักสูตรนะข้อสอบวิชาเอกเขาจะไม่มีตรงนี้มาให้เพราะฉะนั้นน้องวิชาเอกเนี่ยข้อนี้น่าจะทำโดยใช้เวลาไม่เกินสัก30วิน่าจะตอบแล้วสำหรับเอกคณิตศาสตร์แล้วเอกอื่นล่ะเขาให้ตัวนี้มาครับคุณครูครับเขาให้มาว่าเขาผลิตสินค้าเนี่ย240ชิ้นคำถามหลังจากกรอบสีแดงเนี่ยมันมีตัวอักษรหรือมีคำพูดที่เป็นใจความหลักเนี่ยกี่ประโยคตอบตัวเองนะใจความหลักในโจทย์เนี่ยมีกี่ประโยคบางคนบอกแล้วในห้องสอบจริงมันจะมองทันได้ไงคะแล้วน้องเคยฝึกหรือไม่ล่ะต้องถามว่าน้องเคยฝึกหรือไม่นะครับถ้าใครเคยฝึกดีๆเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าข้อความในโจทย์ณที่นี้นะครับมีข้อความด้วยกันอยู่2ข้อความด้วยกันข้อความที่1คือปากกาสีเหลืองข้อความที่2คือปากกาสีเขียวตรงนี้ครับนะฮะ2ข้อความนี้เล่นแค่อยู่ตัวเดียวครับคือเครื่องจักร A เครื่องจักร B นะครับถ้าน้องหาได้ว่าเครื่องจักร A เนี่ยมีผลิตได้กี่ชิ้นถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์คือประสิทธิภาพมันผลิตได้กี่ชิ้นภาษาทั่วๆไปก็คือผลิตเท่าไหร่นะครับเครื่องจักร B เท่าไหร่น้องก็มาหาได้ตามที่โจทย์ถามนะครับอ่ะดูครับถ้าใครยังมองโจทย์ไม่ออกดูอ่ะตามอาจารย์มาต่อนะค่อยๆตามมานะครับเขาบอกว่าเอาประโยคสีเขียวก่อนเอาโทษประโยคสีเหลืองก่อนเครื่องจักร A 1เครื่องเครื่องจักร B 1เครื่องช่วยกันผลิตจะเสร็จภายใน24ชั่วโมงคำถามครับคำถามถ้าติวกับอาจารย์นี่ถามทั้งวันแหละนะครับแต่อันนี้มันไม่ค่อยมีเวลานะคำถามครับ A กับ B เนี่ยผลิตนะ240ชิ้นนะ24ชั่วโมงนะถ้า A กับ B เนี่ยผลิตเหมือนเดิมเลยชั่วโมงนึงได้กี่ชิ้นชั่วโมงหนึ่งได้กี่ชิ้นชั่วโมงเดียวก็อันนี้ชัดอันนี้ชัดเจนนะไม่ต้องไปนั่งหาอะไรเลย24ชั่วโมงได้240ชิ้นแสดงว่าชั่วโมงเดียวได้กี่ชิ้นชั่วโมงเดียวก็ต้องได้แค่10ชิ้นอ่ะใส่ไว้10ชิ้นเดี๋ยวเขายัดขอขยับตรงนี้หน่อยขยับตรงนี้หน่อยเผื่อต้องใช้พื้นที่ตรงนี้นะบางคนบอกแล้วไงอะคะอันนี้ทันนะค่อยๆไปนะนะถ้าใครฟังเฉยๆเนี่ยแล้วดูอาจารย์เขียนเฉยๆนี่อาจจะงงฟังไปด้วยนะครับประโยคสีเหลืองนะตอนนี้คือประโยคสีเหลืองนะเขาบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยได้240ชิ้นแสดงว่าชั่วโมงเดียวก็ได้10ชิ้นถูกต้องไหมฮะแล้วไงต่อคะอาจารย์คะประโยคสีเขียวว่าไงต่อครับคุณครูครับประโยคสีเขียวว่าไงต่อประโยคสีเขียวบอกว่าเครื่องจักร A 2เครื่องเครื่องจักร B 1เครื่องช่วยกันผลิตเนี่ยจะเสร็จภายในเวลา18ชั่วโมงคำถามครับเครื่องจักร A 2เครื่องเครื่องจักร B 1เครื่องชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวอันนี้คณิตศาสตร์ประถมเลยนะชั่วโมงเดียวได้กี่ชิ้นชั่วโมงเดียวได้กี่ชิ้นถ้าใครคิดไม่ออกก็18ชั่วโมงใช่ไหมได้240ชิ้นแสดงว่าชั่วโมงเดียวเนี่ยเราก็ต้องเอา240ตั้งหารด้วย18อันนี้คณิตศาสตร์ธรรมดาเลยนะครับ18ได้240แสดงว่า1ก็ต้องเป็น240หารด้วย18อันนี้ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเราก็ตั้งหารนะอาจารย์หารให้ดูช้าๆนะครับเอา6ตัด6 38 6 4 24 0 1ตัว40ส่วน3ตัดต่อได้ไหมไม่ได้แล้วแสดงว่าชั่วโมงเดียวได้40ส่วน3ชิ้นเอาคนที่ฟังอยู่หลายคนตอนนี้นะครับเป็นร้อยๆคนเนี่ยนะครับอาจารย์เชื่อว่าถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับงงแน่นอนนะฮะงงแน่นะครับเพราะฉะนั้นลองค่อยๆ คิดนะสองบรรทัดเนี่ยน้องต้องค่อยๆคิดต้องค่อยๆประมวลผลนะฮะต้องค่อยๆเอ๊ะว่าทำไมมันต้องเป็น1ชั่วโมงนะฮะทำไมต้องทำหารด้วย18นะครับทำไมต้องหารด้วย24นะฮะพอน้องได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยน้องต้องวิเคราะห์ต่อแล้วว่าทำไมอาจารย์แก๊ปจึงทำให้มันเป็น1ชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับคุณครูครับทำไมต้องทำให้เป็น1ชั่วโมงครับ
เพราะว่าประโยคสีเหลืองกับประโยคสีเขียวเนี่ยจำนวนชั่วโมงมันต่างกันมันเลยเอามาเทียบกันไม่ได้น้องเห็นอะไรไหมครับเนี่ยฮะอันนี้มัน24ชั่วโมงอันนี้มัน18ชั่วโมงมันเลยเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะนั้นการที่น้องจะเทียบได้มันจะต้องเทียบในปริมาณที่เท่ากันก็คือชั่วโมงที่เท่ากันนะครับพอน้องในเทียบในชั่วโมงที่เท่ากันเนี่ยมันจะได้มองออกว่าอ๋อถ้า A กับ B มันช่วยกันนะชั่วโมงเดียวมัน10ชิ้นแต่ถ้าเครื่องจาก A 2เครื่องแล้วเครื่องจาก B แค่เครื่องเดียวนะ1ชั่วโมงเหมือนกันนะมันได้40ส่วน3ชิ้นนะครับมาถึงตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าถ้าคนฝึกได้ถึงตรงนี้ถือเข้าใจนะถือว่าผ่านแล้วนะครับต่อมาขั้นแอดวานซ์อีกนิดนึงครับทุกคนครับทุกคนดูตรงนี้ที่อาจารย์ขีดหยักๆตรงนี้นะครับสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะ 2A บวก B มันคือ2เครื่องกับอีก1เครื่องเครื่องจาก A 2เครื่องเครื่องจาก B 1เครื่องนะครับถ้าอาจารย์เขียนแบบนี้ผิดไหมครับคุณครูครับดูนะเครื่องจาก A 2เครื่องใช่ไหมทุกคนดูอาจจะไปช้าๆนะอาจจะไม่ไวมากถ้าใครทำได้ก็ตอบมาเลยนะครับนะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาพี่ๆถูกๆก็ช่างมันพิมพ์มาไว้เลยครับคุณครูครับทุกคนนะดูตรงนี้ครับตรงไหนดีเนี่ยที่อาจารย์นี่ประกาศแดงตรงนี้เครื่องจาก A 2เครื่องเครื่องจาก B 1เครื่องเปลี่ยนเป็น A บวก A บวก B ทันไหมครับอันเดียวกันไหมอันเดียวกันอันนี้ไม่ตกใจนะขออนุญาตลบนะเพราะนั้น 2A บวก B อาจารย์แก้เปลี่ยนเป็น A บวก A บวก B ครับตรงนี้ออกมาพวกเราเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมบางคนบอกไม่เห็นเห็นแต่เป็ดค่ะอาจารย์ครับว่าเป็ดลอยอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ครับแล้วหนูดูแต่เป็ดค่ะอาจารย์ครับตาหนูลอยไปหมดแล้วทุกคนทุกคนดูตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวซูมให้ชัดๆซูมให้ทุกคนA กับ B เนี่ยอย่างละเครื่องเนี่ยได้10ชิ้นเห็นมั้ยอย่างละเครื่องนะได้10ชิ้นทุกคนดูตรงนี้นี่คือ A กับ B อย่างละเครื่องบวกกับ A อีก1เครื่องทุกคนครับ A กับ B อย่างละเครื่องเนี่ยมันได้10ชิ้นแสดงว่าอะไรครับ A ชิ้นเดียวจะเหลือเท่าไหร่ครับเพราะนี่คือ A 2เครื่องบวก B ใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่า A กับ B เนี่ยอย่างละเครื่องเนี่ยมันได้10ชิ้นแสดงว่าพอน้องเห็นตรงนี้จะสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้น A เครื่องเดียวเนี่ย1ชั่วโมงเหมือนกันจะผลิตได้เท่าไหร่ครับ A กับ B ตรงนี้ได้10ชิ้นนะครับแต่ทั้งหมดมันได้40ส่วน3ถ้าใครนึกภาพไม่ออกอ่ะดูตรงนี้ครับใครนึกภาพไม่ออกดูตรงนี้นะนี่คือ A B นะครับ A บวก A บวก B ได้40ส่วน3เปรียบเสมือนอีกนะเปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนก้อนเค้กทั้งก้อนนะครับได้40ส่วน3นะครับแต่มันมีอยู่ก้อนนึงคือก้อน A บวก B เนี่ยมันได้แค่10แสดงว่าตรงที่เหลือตรงนี้มันก็คือ A เครื่องเดียวถูกต้องไหมฮะเราก็เลยต้องเอา40ส่วน3ลบออก10ทันไหมครับทั้งก้อน40ส่วน3ไอ้ก้อนตรงนี้10นะครับแสดงว่าไอ้ก้อนที่เหลือตรงนี้ที่เป็นปากกาดำตรงนี้มันต้องเอา40ส่วน3ตั้งคือเอาของใหญ่ตั้งนะครับลบออกของส่วนย่อยนะฮะมันจะได้เป็นเท่าไหร่ครับคิดเลขเลย40ส่วน3ลบ10นะครับหัดคิดเลขนะคูณไขว้3ไปเป็น30ส่วน3นะครับ40ลบ30ก็กลายจากไปเป็น10ครับก็กลายเป็น10ส่วน3นะฮะนี่คือภาพชัดๆเลยนะก้อนใหญ่ทั้งก้อนได้40ส่วน3ไอ้ก้อนนี้ได้10แสดงว่าไอ้ก้อนที่เหลือต้องเอา40ส่วน3ลบออก10นะครับก็กลายเป็น10ส่วน3ขออนุญาตลบออกนะครับใครไม่ทันกดดูย้อนหลังได้นะกดแชร์ไว้เลยนะครับอาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบนะก็ได้เป็น40ส่วน3ชิ้นทุกคนตอนนี้พวกเราได้อะไรมาแล้วเราได้ A เครื่องเดียว A เครื่องเดียวมาแล้วคือ A ตัวเดียวแทน A เครื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้น A เครื่องเดียวได้10ส่วน3ชิ้นเห็นอะไรไหมครับวนก็อยู่ตรงนี้แหละเห็นอะไรไหมครับทุกคนยูฮูเฮลโล A กับ B อย่างละเครื่องได้10ชิ้น A เครื่องเดียวได้10ส่วน3ชิ้นนึกภาพให้ออกนะ A กับ B ได้10ชิ้น A ชิ้นเดียวได้10ส่วน3แสดงว่าเพราะฉะนั้น B ล่ะ
บีเครื่องเดียว1ชั่วโมงก็ต้องได้เท่าไหร่ครับทั้งหมดคือได้10ทันไหมครับแต่ A เครื่องเดียวได้10ส่วน3แสดงมันต้องเป็น10ลบ10ส่วน3จะต้องเอาตัวที่มากตั้งทั้งหมดได้10แต่ไอตัวนี้มันปาไปแล้ว10ส่วน3เห็นมั้ยน้องลบกันคูณไขว้ครับ3คูณ10ได้30ลบ10เป็น20ส่วน3ตรงนี้ได้เป็น20ส่วน3ชิ้นหมายออกนะว่าอะไรเป็นตัวใหญ่อะไรเป็นตัวย่อยนะครับค่อยๆแกะออกมานะฮะเมื่อคนทำเสร็จปุ๊บได้ A กับ B แล้วน่าเสียดายครับนะมึนก่อนครับให้กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยนะควรทำไอ้เรื่องหนูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์นะน้องได้ A แล้วเห็นไหมน้องได้ B แล้วเห็นไหมครับเราก็ไปดูเลยว่าโจทย์ถามอะไรทุกคนครับข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าถ้าใช้เครื่องจักร A 1เครื่องและเครื่องจักร B 2เครื่องเนี่ยช่วยกันเนี่ยจะเสร็จภายในเวลากี่วันนะครับทุกคนครับถึงตรงนี้แล้วยิ้มได้เลยครับเขาบอกเครื่องจักร A กี่เครื่องนะเครื่องจักร A 1เครื่องเครื่องจักร B 2เครื่องเครื่องจักร A 1เครื่องเครื่องจักร B 2เครื่องขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆนะ A คือ 1A 2B คือเครื่องจักร B 2เครื่องเครื่องจักร A 1เครื่องเครื่องจักร B 2เครื่องนะครับ1ชั่วโมงเหมือนกันนะฮะช่วยกันจะเสร็จกี่ชิ้นทำไงเครื่องจักร A ได้เท่านี้เครื่องจักร B ได้เท่านี้ฮะเครื่องจักร A ได้เท่านี้เครื่องจักร B ได้เท่านี้นะครับเราก็จับบวกกันเลยนะขออนุญาตทดตรงนี้นะ10ส่วน3บวกกับ 2b b คือ20ส่วน3ก็กลายเป็น40ส่วน3บวกเสร็จน้องจะได้เป็น50ส่วน3ชิ้นฐานะถึงบอกไงอาจารย์รอไม่ได้นะเพราะเป็นการติวฟรีหน้าเพจนะครับอาจารย์ไม่สามารถรอพวกเราได้เนาะเพราะฉะนั้นใครไม่ทันเนาะไปดูย้อนหลังเอานะครับดูย้อนหลังเอานะเรื่องการบวกเลขตรงนี้อาจารย์ไม่สามารถสอนตรงนี้ได้นะครับอะไรที่บวกเลขไวนิดนึงน้องไปฝึกนะครับอ่ะตรงนี้ได้50ส่วน3อ้าวแล้วไงต่อคะอาจารย์คะ1ชั่วโมงได้50ส่วน3ชิ้นกี่ชั่วโมงล่ะได้240ชิ้นเพราะอะไรครับเป้าหมายคืออะไรครับเราต้องทำให้ทางด้านฝั่งขวานี้เป็นอะไรครับ240ชิ้นให้ได้เพราะฉะนั้นทำไงครับ1ชั่วโมงได้เท่านี้เห็นไหมเช่น1ชั่วโมงได้10ชิ้นกี่ชั่วโมงล่ะได้240น้องก็เอาเลขตรงที่ทางขวามือเนี้ยปากกาสีเหลืองตรงนี้นะครับที่วงกลมนี้ไปหาร240นะครับถ้าตรงนี้เป็น12ชิ้นน้องก็เอา240ตั้งหารด้วย12จะได้เป็นจำนวนชั่วโมงออกมานะฮะแต่เผอิญว่าข้อเนี้ยมันไม่ลงตัวมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนหลายคนน้องก็ต้องเอา240ตั้งขอจะขีดตรงนี้ก่อนนะเอา240ตั้งหารด้วยถ้าใครงงเขียนแบบนี้หารด้วย50ส่วน3แบบนี้นะครับยกขึ้นมาเป็นตัวเลขง่ายๆเราจะได้รู้ว่าเอาอะไรไปทำอะไรเช่นตรงนี้เป็น20หนูจะทำยังไงนะก็ต้องเอา20ไปหาร240อันนี้เหมือนกันข้อนี้ได้50ส่วน3พวกเราก็ต้องเอา240ตั้งหารด้วย50ส่วน3เราคิดออกมาครับได้240เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้3ส่วน50ตรงนี้ออกมานะฮะคิดเลข0ตัด0ตัด0เราก็ได้เป็น24คูณ3อ่ะถ้าคูณไม่ผิด4 32นะ3 26นะครับทด1ก็กลายเป็น7นะครับเราจะได้เป็น72ส่วน5 72ส่วน5อ้าวแล้วมันได้เท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์คะ72ส่วน5ก็ตัดเลขมาครับประมาณเลขเอา515เนาะ515เหลือเศษ2ชัก2ลงมาเป็น22 54 20ครับก็จะได้ประมาณ14ชั่วโมงกากานะ14ชั่วโมงกากาคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ14ครับตอบช้อยข้อที่2ครับหลายคนจะบอกทำไมข้อนี้มันยากจังคะจันคะก็มันเป็นข้อสอบจริงครับมันน้องจะต้องถูกฝึกมาก่อนหน้านี้ทันไหมจะต้องถูกฝึกมาก่อนหน้านี้ก็ต้องถูกฝึกตั้งแต่พื้นฐานก่อนการเทียบใบจัตยางพื้นฐานอะไรพวกนี้มันฝึกกันได้ครับคุณครูครับมันฝึกกันได้เพราะนั้นดูไว้เป็นวิทยาทานใครที่อยู่ปี5ก็ต้องดูไว้เป็นวิทยาทานว่าเราจะทำยังไงให้สำเร็จไปถึงขั้นนี้ได้นะครับอาจารย์เชื่อว่าน้องๆหลายคนที่อาจจะยังไม่เคยสอบเลยนะครับอาจจะยังไม่เคยมีโค้ชส่วนตัวเลยนะครับก็สามารถฝึกฝนได้นะครับสามารถปรึกษาพวกอาจารย์ได้ปรึกษาทีมงานยุทธพงษ์เชดิวเตอร์ได้ทุกคนเลยนะครับน้องสามารถสอบถามได้นะครับมันอยู่ที่การฝึกฝนครับคุณครูครับถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ยิ่งต้องฝึกฝนเลยนะครับจะต้องฝึกให้มากนะฮะอ่ะต่อไปครับ
ข้อที่37ครับมาต่อนะ37ครับถ้าขับรถยนต์ออกจากบ้าน6โมงตรงเลยถึงที่ทำงาน7โมง15ถ้าขับด้วยอัตราเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วระยะทางจากบ้านไปกลับเนี่ยไปกลับที่ทำงานเนาะเป็นเท่าใดครับช้อยมี4ช้อยมีตัวเลขให้ด้วยครับตอบเข้ามาครับคุณครูครับตอนนี้พูดถึงเรื่องความเร็วนี่ขีดเส้นใต้ก่อนเลยนะครับความเร็วครับอัตราเร็วครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะพอพูดถึงความเร็วพูดถึงความเร็วอะไรพวกนี้นะครับเราต้องนึกถึงสูตรเลยฮะ v ครับ v เท่ากับอะไรครับ v เท่ากับ s ส่วน t โดยเฉลี่ยภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยน้องจะเจอสูตรนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเจอเป็นประจำอยู่แล้วเราก็ต้องดูว่า v เท่ากับ s ส่วน t เนี่ยโจทย์ให้อะไรมา v คืออะไร v ความเร็ว s คือระยะทาง t คือเวลานะครับหน่วยเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับหน่วยเป็นนาทีใส่นาทีหน่วยเป็นชั่วโมงใส่ชั่วโมงนี่คือหน่วยเวลานะครับอย่างเช่นข้อนี้เขาพูดถึงอะไรครับพูดถึงระยะทางครับแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถาม S ตัวนี้แสดงว่าถ้าโจทย์ถาม S อื่นๆเขาต้องให้มาหมดแล้ว V ความเร็วให้มาไหมให้อยู่นี่ติ๊กไว้ก่อนให้ถ้าใครไม่ทันต้องติ๊กแบบเนี้ยค่อยๆติ๊กไว้ V ให้มา T คือถามเวลามีไหมมีครับก็เขาบอกว่าออกจากบ้าน6โมงถึงที่ทำงาน7โมง15แสดงว่าใช้เวลาวิ่งชั่วโมงกับอีก15นาทีใช่ไหมครับอ่ะโจทย์ถาม S ถ้าอยากให้น้องง่ายๆชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับเราก็คูณไขว้ครับ S เท่ากับ VT เห็น VT ก็ต้องนึกถึงแหนมเนืองนะครับนะใครอยู่ดอนเนาะเราวุ่นนึกถึงแหนมเนืองเลยนะครับนะ S เท่ากับ VT นะครับเราจะหา S ได้ระยะทางก็หา V มาหา T มาจบแล้วนะครับซึ่งโจทย์ให้มาหมดแล้วเขาไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปเห็นไหมข้อที่ยากก็มีนะครับข้อที่ง่ายก็มีแต่ปี63ข้อยากจะเยอะกว่าเพื่อนนะฮะอ่ะทุกคนครับ V เท่ากับ45 T ครับ T หน่วยเป็นชั่วโมงครับมันคือ1ชั่วโมง15นาทีอาจารย์เขียนแบบนี้ครับ1ชั่วโมง15นาทีน้องต้องเปลี่ยนนาทีตรงนี้เป็นชั่วโมงครับชั่วโมงนึงเนี่ยมันมี15นาทีทั้งหมด4รอบเขาเรียกว่า4ควอเตอร์ควอเตอร์ละ1 15นาทีแสดงว่า15นาทีนี้คิดเป็นเศษ1ส่วน4ชั่วโมงเราจะเปลี่ยนเป็น1บวกเศษ1ส่วน4แบบนี้ทันมั้ยครับต้องเปลี่ยนหน่วยนะคุณครูครับต้องเปลี่ยนหน่วยนะหน่วยให้ต้องให้เหมือนกันนะครับน้องมาเขียน115นี้ไม่มีใครรู้กับพวกเรานะไม่มีใครรู้นะเพราะฉะนั้นการทำต้องทำให้หน่วยเป็นชั่วโมงครับก็กลายเป็น1บวก1ส่วน4ทำไมจะแกไม่บวกเลยล่ะก็เดี๋ยวมันจะต้องคิดคำนวณให้ง่ายๆครับถ้าน้องแยกออกมามันคิดง่ายดีครับง่ายยังไงครับนี่คูณกระจาย4คูณ1 45คูณเศษ1ส่วน4คิดง่ายดีนะครับอ่ะ45คูณ1ได้45บวกกับ45คูณกับเศษ1ส่วน4ถ้าใครไม่ทันคิดแยกแบบนี้เลยนะครับตัดเลขดีๆครับ414 414เห็นไหมจับลบกับเศษ1ชักศูนย์ลงมา428 4520นะครับถ้าคิดไม่อยากให้มันยุ่งยากก็เอา11แล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคิดอยากเป๊ะๆก็ใส่ 11.25 นะถ้าพวกเราบวกเลขอะไรเสร็จสับไม่ผิดนะครับมันจะได้เป็น 56.25 ใช่ไหมครับซึ่งหลายคนทำมาถึงตรงนี้อาจารย์ถือว่าดีใจมากนะครับถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะถือว่าชื่นชมเลยนะครับสามารถย้ายข้างแก้สมการเป็นเปลี่ยนจากนาทีเป็นชั่วโมงเป็นถือว่าหลายคนถือว่าทำตรงนี้ถือว่าทำได้ดีมากนะครับแต่ปีนี้นะมันหนักไปกว่านั้นอีกนะครับคือต้องอ่านให้ครบในโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้พูดถึงทั้งไปและกลับนะไปและกลับครับนี่ฮะจากบ้านนะครับทั้งหมดทั้งไปและกลับครับถ้าพวกเราเห็นต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยครับไปและกลับจะต้องเอะใจเลยนะฮะไปและกลับเพราะฉะนั้นระยะทางไปก็ 56.25 กลับก็ 56.25 ภาษาชาวบ้านคือคูณ2เข้าไปคูณ2พวกเราจะได้เป็น 112.5 ตรงนี้ครับอย่าลืมคูณ2นะ
นี่ฮะคูณ2คำตอบข้อนี้จึงตอบ112.5 ครับวันนี้ต้องอ่านดีๆนะครับต้องอ่านดีๆพวกนี้นะนะถือว่าเป็นประสบการณ์ครับคำนวณเป็นแล้วแต่มันก็ไม่ได้เจอบ่อยนะข้อสอบที่มันพลิกแพงแบบนี้นะครับแต่ปี64นี่มันหนักนิดนึงนะครับหนักนิดนึงนะเอาแบบเอาจริงเลยนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ 112.5 เนาะอาจารย์ถือว่าถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์คำนวณได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนะน้องจอยบอกเรียบร้อยค่ะนะครับไปต่อครับคุณครูครับไปต่อเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปติวในคอร์สออนไลน์ต่อนะครับนะใครสนใจสามารถสมัครคอร์สออนไลน์ได้นะครับเราติวทุกวิชาเลยนะครับมารวมวิทยากรมาจากมากหน้าหลายตาเลยนะครับสอบถามได้นะครับสามารถเรียกว่าพูดว่าไงดีสามารถสอบได้ทุกสนามน้องซื้อคอร์สเดียวจบเลยนะครับนะติวทุกวิชายกเว้นวิชาเอกนะครับนะทุกคนครับข้อที่38ครับเขียนตัวเลข0 1 2 3กำกับไว้ที่บัตรนะครับเขาถามว่าสามารถสร้างตัวเลข3หลักโดยให้มีค่าอยู่ระหว่าง100ถึง400ได้กี่จำนวนถ้าใครไม่เคยเจอโจทย์นี้เลยบอกว่าถ้าไปนั่งไล่ทีละตัวเนี่ยลำบากแน่นะครับเขาบอกว่าเลข3หลักถ้าเราเรียนผ่านตอนมัธยมมาเนี่ยน้องจะรู้ว่าเลข3หลักเราต้องทำไงครับขีดเส้น3เส้นหลักร้อยหลักร้อยอย่างงี้ใช่ไหมขีดเส้น3เส้นแบบนี้นะครับน้องก็จะได้เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยอันนี้เป็นเบสิกเลยนะแล้วก็เอาทั้ง3หลักเนี้ยพอหามาได้แล้วก็เอามาคูณกันนะครับแล้วยังไงเอ่ยแล้วหนูจะใส่อะไรไปที่ตัวที่ขีดเนี่ยจะใส่อะไรไปเลือกเลขลงไปใส่ครับเลือกเลขลงไปใส่โดยหลักๆเขาจะเลือกหลักที่มันมีปัญหาก่อนในข้อนี้เขาพูดถึงเลข3หลักครับแสดงว่าเลขที่มีปัญหาคืออะไรครับหลักไหนหนูมีปัญหาทุกหลักเลยค่ะอาจารย์คะนะหลักหนูก็มีปัญหาครับนะทุกคนเราเห็นหลักร้อยเนี่ยมันมีปัญหาครับเพราะว่าตรงนี้มีเลข0ด้วยถ้าเกิดเลขร้อยเป็นเลข0เนี่ยเขาจะไม่เรียกเลข3หลักนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่สามารถใส่ได้ตรงนี้คือมีเลข1เลข2เลข3มีทั้งหมดกี่เลข3เลขให้น้องใส่เลข3ตรงนี้ไปขอยัดเปลี่ยนเป็นสีแดงเลข3ปากกาแดงตัวนี้ไม่ใช่หมายความว่าเลขที่เป็น3นะครับเลขที่เป็นเลข3สีแดงตรงนี้หมายถึงว่าความเป็นไปได้มันมีทั้งหมด3เลขคือ1 2 3นี่คือเขาหลักกฎการนับของคณิตศาสตร์ครับน้องอันนี้น้องต้องรู้ไว้ว่าแต่ละหลักมันเกิดอะไรได้บ้างนะครับนะเหมือนเช่นเรามีลูก2คนนะครับโอกาสเกิดลูกผู้ชายผู้หญิงมีกี่วิธีจำนวนวิธีที่เกิดขึ้นก่อนนะลูก2คนน้องก็ต้องขีด2ขีดแบบนี้เดี๋ยวเสริมให้ก็ได้ลูก2คนน้องก็ขีดอย่างนี้นี่คนที่1นี่คนที่2จำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นเอามาคูณกันคนที่1ไม่เกิดผู้ชายก็เกิดผู้หญิงเขาเรียกว่าตรงนี้ใส่เลข2คือ2วิธีคนที่2ไม่เกิดผู้ชายก็เกิดผู้หญิงนี่ก็คือ2วิธีนะครับเลข2ข้างบนไม่ใช่2คนไม่ใช่นะครับเลข2ตัวนี้คือโอกาสที่จะเกิดไม่ชายก็หญิงอันนี้ให้พูดแบบง่ายๆนะสำหรับคนภาคกอเลข2ตรงนี้ก็ไม่เกิดผู้ชายก็เกิดผู้หญิง2วิธีคิดคำนวณออกมาเอามาคูณกันจะได้4วิธีนี้คือจำนวนวิธีที่จะเกิดลูกคน2คนหรือคลอดลูก2คนเนี่ยนะครับโอกาสที่เพศเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างมีทั้งหมด4วิธีคือชายชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงชายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้พูดแบบไวๆนะเพราะน้องต้องปูพื้นฐานมาเยอะนะครับอ่ะกลับมาตรงนี้พอน้องได้เลขหลักหนึ่งในกรณีที่เป็นเรื่องการสร้างตัวเลขนะครับเขาบอกเขียนตัวเลขกำกับไว้ในบัตรนะฮะแสดงว่าน้องจะต้องใส่ซ้ำไม่ได้เพราะบัตร1ใบคือตัวเลข1เลขนะครับน้องตัดออกไปตัวนึงแสดงว่าเหลือสมมติเลขอะไรก็ได้นะคุณครูเลขอะไรสมมติเลข2ก็ได้อ่ะแสดงว่าเลขหลัก10เนี่ยมันก็เหลือแค่เลข1เลข3แล้วก็เลข0อย่าลืมมันมีเลข0ด้วยแล้วก็เลข0ตรงนี้ก็ต้องใส่ได้3วิธีแล้วเนื่องด้วยมันใส่ซ้ำไม่ได้แล้วก็ตัดออกไปตัวนึงอ่ะเลข1ก็ได้อ่ะตัดออกไปตัวนึงแสดงว่าตรงนี้ก็เหลือเลขแค่เลข3กับเลข0เหลือเลข2ใส่เข้าไปเลข2เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นการใส่ซ้ำไม่ซ้ำเนี่ยสำคัญนะฮะ
ใส่ซ้ำหรือไม่ซ้ำสำคัญมากๆนะครับก็ค่อยหยิบตัวเลขออกแล้วหลักไหนที่มีปัญหาไปเปลี่ยนหลักนั้นก่อนในกรณีนี้อย่างข้อนี้หลักร้อยมีปัญหาเพราะหลักร้อยจะเป็นเลขศูนย์ไม่ได้มันก็เหลือแค่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะครับอันนี้ถือว่าใจดีพอสมควรนะที่เหลือน้องเอาเลขมาคูณกันครับ3คูณ3ได้9 9คูณ2ได้18คำตอบข้อนี้จึงตอบ18ครับ18 18ตอบช้อยข้อที่2ครับนี่ก็จะเป็นข้อสอบที่ออกข้อสอบมาในปี63นะครับอาจารย์จำมาได้ทั้งหมด38ข้อนะครับก็ถือว่าปีนั้นมี100ข้อปี63มี100ข้อบวกภาษาไทยด้วยนะครับบวกความสามารถด้านเหตุผลด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์เชื่อว่าเกิน1ใน3แล้วนะครับคือทั้งหมดนี้เนี่ยน้องสามารถไปดูย้อนหลังตาม EP ต่างๆได้นะครับจะดูในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็ได้หรือจะเปิดใน YouTube น้องพิมพ์ YouTube เข้าไปนะนี่ YouTube ครับ stech4.com ครับอาจารย์ได้จัดเพลย์ลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ EP นี้มีทั้งหมด6 EP นะครับเจอกันทุกวันในการไลฟ์สดนะเจอกันทุกวันอังคารนะครับตอน 1:00 นตรงแล้วแต่ว่าแต่ละครั้งอาจารย์จะข้อสอบอะไรมาเล่นนะครับอย่างรอบที่จะถึงนี้บอกพวกเราไว้เลยครับใครไปสอบครูกทม.มาอาจารย์ก็เอาข้อสอบครูกทม.มาด้วยนะครับมาเฉลยให้พวกเราสำหรับภาคกอครับเราจะได้มีความรู้ภาคกอติดตัวไปสำหรับคนที่ไม่ได้ติวกับอาจารย์แก๊ปนะครับก็สามารถดูในตรงนี้ได้ดูใน YouTube ก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะแอดวานซ์ขึ้นไปกว่านั้นนะครับสามารถสมัครคอร์สออนไลน์ได้นี่ตอนนี้ก็มีสมัครคอร์สออนไลน์แล้ว1499ครับน้องได้ชีทได้ DVD กลับไปที่บ้านได้หนังสือโหลดข้อสอบดูในกลุ่มวิทยากรนี่ตามนี้เลยครับน้องรู้จักครูติ๊กมั้ยล่ะที่สอบได้ที่1คุณนุ่มนะอาจารย์ธรรมอาจารย์เทพนะครับสามารถดูในนี้ได้นะฮะวันนี้ก็อยากพวกเราได้มีประสบการณ์ในทําข้อสอบครับนะหรือบางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการมาติวก็ได้นะครับก็ดูในตรงนี้ก็ได้นะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็เอามาไว้เพียงเท่านี้ครับอังคารหน้า1ทุ่มตรงเจอกันครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคุณครูครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ